เอาละค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของการแข่งขันนะคะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยกันแล้วค่ะกับการแข่งขันนะคะแร็กนาร็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะคะ2013บายกิกะไบต์นั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นรอบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะทีมไหนที่เป็นทีมชนะเลิศในวันนี้ค่ะจะได้รับสิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันนะคะในงาน RWC นะคะ2013บายกิกะไบต์อีกด้วยนะคะซึ่งก็จะได้ไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะกับทั้ง2ท่านด้านหน้าเลยค่ะขอมอบเวทีนี้กับทั้ง2ท่านเลยค่ะขอบคุณน้องอัดมากนะครับตอนนี้เกมแร็กนาร็อกออนไลน์นะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับในชื่อรอบว่าแร็กนาร็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013บายกิกะไบต์นะครับเราได้มาแล้ว2ทีมนั่นก็คือ North Appliance แต่ขออนุญาตเรียกว่าเป็น NA ครับผมนะครับแล้วก็อีกทีมนึงก็คือ Booming Flower นะครับครับตอนนี้นักกีฬาทั้ง2ทีมพร้อมหรือยังครับนักกีฬาทั้ง2ทีมพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญทีม NA ครับขึ้นบนเมนสเตจเลยครับขอเสียงตบมือกับ NA ด้วยครับรักใครชอบใครมาเชียร์กันหน้าเวทีได้นะครับสำหรับคู่นี้และนี่คือโฉมหน้าครับของนักกีฬาอีสปอร์ตของเราในเกมแร็กนาร็อกออนไลน์นะคือ Guild NA ขอเชิญสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สื่อแขนงต่างๆนะครับถ่ายรูปเก็บไว้นี่คือรอบไฟนอลแล้วนะครับความมันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นนะครับใครได้แชมป์รอบนี้ไปจะเข้าสู่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งระดับโลกเลยใช่ไหมครับคุณเนทใช่ครับรับสิทธิ์ไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับปีนี้แร็กนาร็อกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจัดแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมใครชนะรอบนี้แหละจะไปวัดกันเลยว่าใครจะได้เป็นแชมป์โลกในปีนี้นะครับไม่รู้ว่าทีมไหนไปญี่ปุ่นนะครับจะฝากซื้อแผ่นหนังมาดูบ้างนะครับนะครับเรียนเชิญทีมNA ครับประจำที่ได้เลย NA จะประจำที่อยู่ทางด้านขวามือของทีมภาคนะครับเป็นทางด้านซ้ายมือของเมนสเตทนะครับใครที่ต้องการทายผลลัคกี้ดอนะครับสามารถทายผลทีม NA ได้นะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจนกระทั่งเริ่มมีการแข่งขันเนี่ยกล่องลัคกี้ดอจะปิดนะครับทีมต่อไปครับคือทีม Booming Flower ขอเสียงตบมือกับ Booming Flower ด้วยครับใครเป็นแฟนคลับ Booming Flower นะครับมาอยู่หน้าเวทีได้เลยหรือหาดูตามมุมต่างๆที่การถ่ายทอดสดนะครับ Booming Flower ครับมาในยูนิฟอร์มสีฟ้าแม่ลายอักษรบนตัวเสื้อนี่บ่งบอกว่าเป็นกิลมากนะครับนะครับทีมที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือ Booming Flower นะครับใครที่รัก Booming Flower นะครับยังสามารถทายผลได้นะครับโดยการส่งนะครับผลทายที่ Lucky Draw ทางด้านขวาของ Main Stage นะครับหรือทางด้านซ้ายของทีมภาคนั่นเองนะครับเมื่อ Booming Flower พร้อมแล้วนะครับรบกวนเข้าประจำที่ด้วยครับคุณเอสครับกฎกติกาการแข่งขันของเราจะใช้การแข่งขันแบบชนะ3ใน5ครับผมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าชนะ3เกมก่อนก็ชนะประเทศไทยไปแข่งที่ญี่ปุ่นได้เลยนะครับโอเคนะครับและแบบที่เราใช้ในการแข่งขันนั่นก็คือแบบ RWC 04เป็นแบบเล็กใช่ครับก็คือเกิดมาซ้ายเอากว่าแล้วก็บวกกันตรงกลางเลยครับผมนะครับนะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับก็เข้าสู่รันประลองนะครับใน RWC 04นะครับครับผมรอบชิงชนะเลิศนะครับแมตช์แรกระหว่าง NA ปะทะ Booming Flower กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับแร็กนาร็อก Thailand Championship 2013บายกิกะไบต์นะครับผมในส่วนของ NA นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของ Booming Flower ครับอยู่ทางด้านขวานะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมทำการแจกบัฟกันอยู่นะครับพร้อมนะครับเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับ Ready go ไปแล้วครับความมันจะบังเกิดขึ้นแล้วนะครับที่กลางสนามนี้จังหวะนี้ครับสตอเลอร์ปูแลนมาเจอกันแล้วครับแลนเจอแล้วครับตอนนี้ในส่วนของพี่ฟ้าเองช
ชาโดของเอเนเข้าไปแจ็คฟอร์จังหวะนี้เลยไปสู้ต่อเลยคุณเลยเข้าไปจังหวะนี้ระเบิดแรงกันครับผมต่างคนต่างเตือนจังหวะนี้ดีแรงกันโดนเฮลเกนโดนเก็บไปจังหวะนี้ผมไม่กล่าวว่าโดนเก็บไปแล้วนะครับผมไม่กล่าวว่าเหลืออยู่สามสี่คนครับตอนนี้ไล่เฮลแล้วครับเอเนไล่เฮลแล้วจังหวะนี้กระโดดจับเคิร์สเข้าเฮลอีกหนึ่งครับผมไม่กล่าวว่าโดนกระโดดของเอเนเก็บเฮลอีกทีเฮลอีกทีหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหไวมากเรียกได้ง่ายๆว่าแบบ1วิ8สกิลทีเดียวอย่างที่บอกครับอย่างที่คุณเดชบอกครับ1วิ8ถึง9สกิลเลยครับครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์แรกนะครับผม NA ชนะไปในวินแรกนะครับ NA ชนะไปก่อนนะครับเราใช้กฎการแข่งขัน3ใน5นะครับครับผมไม่จบง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบว่า2ใน3แบบรอบแรกๆนะครับนี่คือ3ใน5นะครับหนทางสู่แชมป์นี่มันช่างยาวนานเหลือเกินพอเราแซวปุ๊บวาร์ปลงสนามเลยพร้อมแล้วมาแจกปั๊บเลยครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือในส่วนของ Booming Power นะครับอยู่ในนี้เริ่มแล้วครับไปเลยครับมีเวลา10นาทีนะครับเอ้ยเห็นแล้วครับเจอในส่วนของตัวแลนโบเทคครั้งซอทางด้านบูมิ่งปูแลนมาเจอกับซอของ NA แล้วนะครับคุณระเบิดเข้าไปจังหวะนี้ยังไงดีระเบิดไม่ได้โดนได้ไหมแต่ว่าทาง NA กระโดดมาสวนได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของบูมิ่งฟาวเวอร์จะโดนนะครับโดนไปเหมือนกัน NA เข้าไปแจ็คฟอร์ดยังไงโดนโยงดำเอ้าตายเองไปชูล่าของ NA ตายเองโดนโยงดำของทางบูมิ่งฟาวเวอร์จังหวะนี้เขาไปทำเกมจะรอดได้ไหมในส่วนของเพื่อนครับแก้จังหวะนี้เฮลเกตเฮลเกตไม่ล้มเฮลเกตไม่ล้มเรียบร้อยครับจังหวะนี้โดนเกตทีละคนไล่เกตทีละคนไล่เกตทีละคนครับเฮลเกตจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทีมที่โดนบอมก่อนจะกลับมาได้อย่างนี้นะครับมีน้อยมากจังหวะนี้ถือว่าทำเกมได้สวยนะครับจากขณะที่โดนเปิดไปก่อนด้วยใช่ครับเหมือนว่าหุ่นระเบิดเข้าไปเนี่ยจะระเบิดแป๊กแต่ว่าหุ่นของทาง NA เนี่ยเข้ามาระเบิดได้นะครับก็มีการแข่งเต้นกันอยู่ครับพี่เอไม่ไปเหรอครับไม่ไปครับตอนนี้เท่าที่เรากำลังมองเห็นอยู่เนี่ยนะครับตรงจุดผ้าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคุณกวงนะครับจากทองเนื้อเก้ามาเต้นเพราะผิดหวังลำยองอยู่โอเคครับลงโอเคครับไปดูข้างบนครับบนเวทีพร้อมแล้วการแข่งขันแมตช์ที่3ครับเราชิงชนะเลิศและนักล็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013บายคิกกะไบแมตช์ที่3 NA ปะทะ Booming Power ขอเสียงกล้องชี้ทั้งคู่หน่อยแล้วขอเสียง Booming Power หน่อยโอเคขอเสียง NA หน่อยเร็วเริ่มแล้วนะครับการแข่งขันแมตช์ที่3โอเคเริ่มแล้วครับแต้มนี้ใครขึ้นจะนำเป็น 2-1 ดูแล้วครับผมมั่นใจกับสกอร์ 2-1 มากโอเคนะครับตอนนี้ก็แลนโปรเทคไปแล้วครับแลนโปรเทคแล้วมาชนกันแล้วครับจังหวะนี้ในความว่าจะต้องมีการเดินเป็นต้องไปแจ็คจังหวะนี้เดินกลับได้ไหมโดนเฮลเกนระเบิดอย่างวันนี้รอยยืนกลางของเอเนเสียชีวิตโอเคครับต่างคนต่างถอยครับต่างคนต่างเสียแต่ไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ได้เอเนเข้าไปแจ็คพอจังหวะนี้โดนเฮลเกนไม่ใช่ครับบูมิ่งพาวเวอร์เข้ามาแต่กลับไปแล้วจังหวะนี้นัวกันอยู่ในวงโดนเก็บไปเรียบร้อยครับในส่วนของเอเนบูมิ่งพาวเวอร์เก็บเอเนไปแล้วโอ้โหบูมิ่งฟาวเวอร์เร็วมากครับเฮลเกตเก็บไป2ตัวแล้วจังหวะนี้เหลือบีชอปครับเสร็จไหมเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเหลือชูล่าโดนภาษาอังกฤษอันนี้ขึ้นหมายความว่าบายบายจบเกมได้แบบสะใจมากนะครับเพราะว่ามันเหลือตัวเดียวก็เลยใช้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปกติจะไม่ค่อยเห็นสกิลนี้ในเกมทีมงานซูมจอให้สูงขึ้นอีกได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้แล้วได้แค่นี้ถ้าได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเอาแล้วนะครับความต้องการของทั้ง2ทีมในคู่นี้ทีมนึงต้องการ1วินเพื่อชนะอีกทีมนึงต้องการ1วินเพื่อเสมอนะครับครับเกมนี้บอกได้เลยว่าเครียดใช่ครับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแมตช์ที่4นะครับผมบูมิ่งพาวเวอร์นำอยู่นำเอเนอยู่ 2-1 นะครับมาดูกันว่าแมตช์นี้จะเป็นยังไงจะจบหรือว่าจะต่อนะครับรอลุ้นกัน
ซอสเตอร์ของทาง Booming Power ปูแลนด์มาเอาละครับแลนด์เจอกับแลนด์นะครับ Booming Power ครับยังบอกแล้วเกมนี้เครียดครับอยู่ห่างๆยังห่วงกันอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าทำใครก่อนไม่มีผามเลยไม่ว่าอย่างนั้นครับแลนด์ครับแลนด์เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าปูแลนด์จะชนไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไม่มีใครเข้าทำกับใครคุณระเบิดเข้าไปจังหวะนี้ได้ไหมไม่ได้คุณระเบิดได้พี่ไว้ก่อนเฮลเกตจังหวะนี้ระเบิดยังไม่ตายครับกลับมาชาโดว์แจ็คฟอร์จังหวะนี้แต่โดนเซียน่าอย่างไรอย่างไรในส่วนของปูมิงพาวเวอร์ครับปูมิงพาวเวอร์กลับไปตั้งหลักนะครับเอเนก็กลับไปตั้งหลักเหมือนทางทั้งคู่เนี่ยจะเสียหุ่นไปแล้วทั้งคู่นะครับเทล่าเวอร์เทคใส่เวนตัสของทาง Booming Power นะครับโอ้โหยังไม่มีใครบุกนะครับใช่ครับไม่เอาเข้าผีผามนะครับไม่มีการเข้าผีผามไม่นั้นขาดทั้งคู่ยังดูเชิงกันอยู่นะครับมีการยัด March of Abyss ใส่วอลต์เตอร์นะครับตอเตอร์ก็ยังปูแลนชนกันอยู่นะครับอารูโร่ใส่จังหวะนี้นะครับซ้อนหลับลึกใส่กันแต่ว่าแก้ทันครับไวออฟไซเลนของมินเทลลิลิสตอมการ์ดเข้ามาจังหวะนี้ยังไม่เป็นอะไรครับยังดูเชิงกันอยู่เอาแล้วในส่วนของแลนทับกับแลนอีกแล้วครับจะมีศพไหมเฮลเกตไปแล้วครับเฮลเกตไปแล้วกับทันโดนเสียหน้าครับชาโดยังอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่เฮลเกตตอนนี้จังหวะนี้ตายไหมครับได้ไหมเอาละครับในส่วนของ Booming Power นะครับก็ต้องมีการตั้งหลักกันนิดนึงครับเน้นการตั้งรับเป็นหลักนะครับใน Booming ตาตานี้ของ Booming นะครับเอาแต่ว่าตอเตอร์เนอร์ของทางBoomingตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีแรงครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเอเนกระโดดจับชาโดยังไงโดนการ์ดอยู่ข้างหลังไล่เก็บแล้วนะครับเอ็นเอไล่เก็บแล้วเอายังไงครับในส่วนของบูมิ่งกระโดดมาจับจังหวะนี้แข่งทั้งคู่ครับโดนไวอิมของทางด้านวอเอ็นเอนะครับเอ็นเอเฮลเกตจังหวะนี้ชาโดยังไม่ตายเข้าไปเฮลเกตพิษเฮลตามอีกทีหนึ่งเรียบร้อยคอยดูในส่วนนี้ของจับแล้วจังหวะนี้เปรียบอยู่นะครับเฮลเกตสวนได้มั้ยแต่ว่าโดนเอ็กซ์ตีนแบ็คของทางเอ็นเอครับชูแลของบูมิ่งตายนะครับเรียบร้อยครับจบไปแบบเงียบๆนะครับผมเพราะว่าการแทงของรอยันกาเนี่ยมันไม่ขึ้นบนหัวมันไล่แล้วก็วิ่งไปทิ่มเลยนะครับโอ้ยผมตื่นเต้นมากเมื่อกี้มาแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ทำการแจกบัฟกันเลยครับวินนี้เป็นวินสำคัญจริงๆนะครับใครเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประเทศเกาหลีอยู่ที่วินนี้ครับญี่ปุ่นเอาละญี่ปุ่นปุ๊บดูครบแล้วไงจะไปดูเกาหลีมั้งล่ะอ๋ออ่ะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นอ่ะโอเคครับแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับแรงนอล็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013บายกิกะไบต์ปี2ปีนี้นะครับใครจะได้เป็นแชมป์แมตช์นี้แหละครับชี้ชะตาผมเคยคิดนะถ้ามีการส่งไปแข่งระดับนราธิวาสอย่างนี้จะไปไหมครับผมเริ่มเกมมาแล้วนะครับเอาละครับทางด้านเนเน่นะครับปูแลนมาแล้วนะครับวอลล็อกก็สตอมการ์ดคุมเกมเอาไว้นะครับเจอแล้วครับเอ็นเอเจอกับบูมิ่งพาวเวอร์แล้วครับก็มีการเย้ายอกันครับแอโรชาวเวอร์เข้าไปครับเป็นการขัดจังหวะในส่วนของบูมิ่งพาวเวอร์เข้ามาจังหวะนี้ได้ไหมแจ็คบอลคุณระเบิดไม่ได้คุณระเบิดเอ็นเอจังหวะระเบิดนี้ระเบิดจังหวะนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับได้นะครับเหลืออยู่5ตัวโดนเฮลเกตแล้วครับทางด้านเนเน่ไล่เฮลเกตแล้วจังหวะนี้ไว้อิมเมจันเอาไว้เดสเปลเฮลเกตโดนจับเฮลสวนวางบัตรนิรันดร์แต่ว่าโดนจับครับแต่ตอนแค่โดนจับครับไปได้ไหมเหลือตัวเดียวลงเล่นเหลือตัวเดียวครับแล้วก็เป็นในส่วนของเอ็นเอขอเสียงตบมือกับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับ
พวกคุณสุดยอดครับและแล้วนะครับเราก็ได้ผู้ชนะเลิศนะครับการแข่งขันและนอร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013บายกิกะไบต์แล้วนะครับครับผมดังนั้นขออ่านชื่อทีมเต็มๆว่านันแอปเพอร์เรนซ์นะครับผมหรือชื่อย่อว่า NA นะครับผมก็เป็นผู้ชนะไปนะครับก็นักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับจับมือนะครับแสดงสปิริตสื่อมวลชนถ่ายรูปได้ครับครับภาพเหล่านี้เราจะเห็นทุกครั้งสำหรับการแข่งขันเสร็จของนักกีฬา e-sport ครับจับมืออย่างเดียวนะครับห้ามดูดปากครับสนิทชิดเชื่อเกินไปครับครับผมอย่าดวบกันบนเวทีอย่าล้วงนะครับอย่าล้วงครับไม่เอานะครับมาลงมาข้างล่างเวทีแล้วค่อยดวบกันนะครับนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ QNA ด้วยนะครับ Non Appearance นะครับแล้วก็ในส่วนของ Booming Flower ครับคุณโชว์สปิริตของการเล่นแร็กนาร็อกในรอบ11ปีให้พวกเราดูได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับขอเสียงตบมือกับ Booming Flower ด้วยครับเราต้องรีบเสียงดังครับเดี๋ยว FC Manager มันพากมันจะดังกว่าเรามันจะขึ้นหรือยังมันจะขึ้นหรือยังก็เดี๋ยวเราจะมีการจับรักกี้ดอนะครับใครที่เชียร์ในส่วนของ NA ไว้นะครับเดี๋ยวรอรับของรางวัลด้วยครับก็กองเชียร์เดินทางกลับบ้านก็เดินทางกันดีๆครับฝนตกไหมของรางวัลสำหรับรักกี้ดอเป็นคาถาบวก10นะครับใส่ล็อกเกอร์4ล็อกเกอร์ใส่ดอปใส่ดอป4บาทอ๋อนะครับก็ในส่วนนี้ครับผมเซียมิริตจาก playfps.com นะครับแล้วก็กูรูเอสนะครับครับก็ผิดพลาดประการใดในการพากนะครับก็ขออภัยไปที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมอบหน้าที่นี้ให้กับน้องอัดบนเวทีครับเชิญเลยครับน้องอัดครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันแร็กนาร็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพทูได้แก่ทีม Booming Flower ค่ะขอเรียนเชิญด้านบนเลยนะคะขึ้นมาเป็นทีมเลยค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวให้คุณกรกฎเป็นผู้มอบของรางวัลนั่นเองนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันแร็กนาร็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013 by Gigabyte นะคะของรางวัลนะคะได้แก่เหรียญเงิน7เหรียญด้วยกันค่ะเชิญคุณกรกฎมอบเลยค่ะเป็นเหรียญเงินนะคะอันนี้ก็คือโฉมหน้านะคะสุดยอดเกมเมอร์ของเรานะคะหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้รับในส่วนของไอเทมนะคะในไอเทมช็อปค่ะมูลค่า1ล้าน Acash นะคะและก็ลี่ไอเทมอีก1อันด้วยนะคะสามารถเลือกได้พร้อมกับสลักชื่อหัวหน้ากิลด์ได้อีกด้วยค่ะแหมขยับไปด้านนู้นเลยนะคะสำหรับทีมนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวปีหน้ามาแข่งใหม่นะคะปีหน้าคาดว่าจะเป็นผู้ชนะเลิศนะคะขอแสดงความมีด้วยนะคะกับทีม Blooming Flower ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะยิ้มหล่อๆเลยค่ะค่ะขอบคุณนักแข่งทุกท่านเลยนะคะเรียนเชิญด้านล่างก่อนนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาถ่ายรูปกันอีกหนึ่งรอบนะคะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ท่านรอคอยแล้วนะคะกับพิธีการมอบรางวัลชนะเลิศค่ะกับการแข่งขันแร็กนาร็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013 by Gigabyte นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะผู้ที่เป็นผู้ชนะเลิศนะคะก็จะได้รับในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ต Play Park Fan Fest นะคะ2013 by Gigabyte 7ตัวนะคะเหรียญทอง7เหรียญค่ะรวมไปถึงไอเทมนะคะในไอเทมช็อปมูลค่า2ล้าน Acash นะคะและ Godly ไอเทมอีก1อันด้วยสามารถเลือกได้พร้อมกับสลักชื่อหัวหน้าทีมด้วยนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของการ์ดบอส MPV 1อันนะคะสามารถเลือกได้ตามต้องการค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังได้รับสิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะเข้าแข่งขัน RWC 2013ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะบัตรเงินสด AIS 3G 12 คอมูลค่า 20,000 บาทและถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Ragnarok Thailand Championship 2013 by Gigabyte ด้วยค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะผู้ชนะเลิศของเรานะคะรายชื่ออยู่ในมือตรงนี้แล้วผู้ชนะเลิศของเราได้แก่ทีมนั่น appearance ค่ะเรียนเชิญนั่นหมดเลยโอ้โหวันนี้กองเชียร์มาเพียบเลยนะคะนี่นะคะสำหรับทีมนั่น appearance นั่นเองนะคะเป็นชมหน้าของผู้ชนะเลิศในวันนี้นะคะรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศค่ะเสื้อแจ็คเก็ตเทพาร์คแฟนเฟส2013บายกิกะไบต์ทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะตอนนี้คุณกรกฎกำลังมอบของรางวัลอยู่นะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีเหรียญทองอีก7เหรียญด้วยกันนะคะเดี๋ยวเชิญคุณกรกฎเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเลยค่ะนี่นะคะของรางวัลเพียบเลยนะคะสำหรับแชมเปี้ยนของเราและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะก็ยังได้รับในส่วนของไอเทมในไอเทมช็อปนะคะมูลค่า2ล้าน A-Cash และ Godly Item อีก1อันอีกด้วยซึ่งจะสามารถเลือกได้นะคะพร้อมกับสลักชื่อหัวหน้ากิลด์ได้อีกด้วยค่ะรวมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันก่อนนะคะแล้วก็รวมถึงค่ะอีก1รางวัลนะคะกับการ์ดบอส MPV 1อันนะคะสามารถเลือกได้ตามต้องการค่ะและที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเพื่อเข้าแข่งขัน RWC 2013ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะบัตรเงินสด AS 3G 12 คอมูลค่า 20,000 บาทและถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Ragnarok Thailand Championship 2013 by Gigabyte ด้วยโอ้โหนี่นะคะได้รับถ้วยกันไปแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในรอบต่อไปนะคะเราจะร่วมกันนะคะนับถอยหลังนะคะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนับถอยหลังพร้อมๆกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 Show your achievementค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญทั้ง2ทีมเลยนะคะถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะเชิญคุณกรกฎอยู่ตรงกลางเลยนะคะทั้ง2ทีมประกบด้านข้างเลยนะคะขอแสดงความยินดีทั้ง2ทีมเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอแสดงความดีกับทั้ง2ทีมด้วยค่ะแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณกรกฎรัตนวงศ์
ผู้ช่วยนะคะจัดการฝ่ายโครงการบริษัทเอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้เกียรติมามอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญล่างเลยถ่ายรูปอีกหนึ่งรอบนะคะเอาละค่ะค่ะแสดงความยินดีทั้งสองทีมเลยนะคะเย้ขออีกสักหนึ่งภาพประทับใจได้ไหมคะอีกหนึ่งภาพประทับใจนับ1 2 3แล้วเย้นะคะโอเคไหมคะ1 2 3เย้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณกรกฎรจนวงศ์ด้วยค่ะ